มีกฎหมายควบคุมดูแลอยู่งั้นจึงเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ในเรื่องของเจตนาเล็งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผลโดยชัดเจนงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอีกครั้งสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกประกาศว่าด้วยการข้อห้ามในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมารองรับตามมาตรา32ด้วยเช่นกันงั้นกรณีดังกล่าวก็เข้าข่ายโดยชัดเจนจะมาปฏิเสธจะมาโน่นนี่นั่นไม่ได้เพราะเรื่องนี้มีโทษค่อนข้างแรงนะครับอัตราโทษปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทนะครับและที่สำคัญมีโทษทางอาญางั้นหมออ๋องต้องยอมรับสภาพเรื่องนี้ในส่วนของจริยธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีท่านประธานวันนอเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมอยู่ด้วยซึ่งท่านก็จะต้องดำเนินการในการที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสและกรรมาธิการปี2563นะครับและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับตำแหน่งหน้าที่ของท่านโดยชัดเจนนะครับผมเตรียมเรื่องมาแล้วด้วยมันเรียกมาร้องเรียนนอกจากจะมาร้องเรียนเรื่องวิทยุสื่อสาร 4,000 กว่าล้านนะฮะเตรียมมาร้องหมออ๋องด้วยในเรื่องของจริยธรรมครับนอกจากเรื่องจริยธรรมที่นี่แล้วเนี่ยมันก็มีมาตรฐานว่าด้วยจริยธรรมซึ่งออกโดยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะออกมาบังคับใช้ด้วยเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องส่งไปยังปปช.ด้วยเช่นกันนะครับงั้นถ้าผู้มีตำแหน่งนะครับรวมทั้งตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำผิดกฎหมายโดยชัดเจนอยู่แล้วเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา53ด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่พลาดนะฮะนำมาสู่ถึงการกระเด็นออกจากตำแหน่งได้โดยชัดเจนครับประเด็น